สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดคำทำนายหมอปายมีเรื่องอะไรที่วิกฤตบ้างหมอปายหรือภิกษุณีปายได้กล่าวว่าปีนี้เรื่องหลักๆเลยคือเรื่องการเสียชีวิตทางบันเทิงทางการเมืองสิ่งที่ไม่ควรพูดและสิ่งที่ควรจะบอกให้ทุกคนระวังไว้เรื่องประชาชนปากท้องจะต้องระวังการกู้หนี้ยืมสินใช้ไม่หมดเรื่องนี้น่ะจะทำให้คนฆ่าตัวตายคิดสั้นเราจะเห็นข่าวเยอะมากเรื่องคลั่งฆาตกรรมเยอะมากน่าจะมากกว่า 3-5 เคสใหญ่ๆเป็นหน้าที่หลักของนักข่าวและตำรวจเรารู้กันอยู่แล้วว่าเกิดจากอะไรรู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่เราหวังเอาไว้ผู้ใหญ่ที่เราหวังว่าจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแต่ด้วยผู้ใหญ่คนนั้นทำให้ทุกอย่างมันแย่ลงเศรษฐกิจมันเลยทำให้เกิดคนเสียชีวิตมากขึ้นส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการที่จบชีวิตเองเรื่องของการโดนหลอกเรื่องของการลงทุนจะเป็นเรื่องใหญ่มากๆเสียเงินเยอะเสียหายหลายพันล้านจากคนที่มีชื่อเสียงอยากให้ระวังเยอะอยู่อย่างระวังตัวอย่าไว้ใจใครการลงทุนไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีต้องทำมาหากินด้วยตัวเองใครที่คิดจะขยายเต็มที่เพราะคิดว่าท่องเที่ยวกลับมาแล้วให้ลดสเกลลงสมมติคิดว่าจะขยาย 100% ให้เหลือสัก 20-30% พอแล้วค่อยๆโตแล้วจะปลอดภัยคนไทยต้องดูแลตัวเองปีนี้ภิกษุณีสุทัศนาหรือหมอปายได้กล่าวถึงเหตุการณ์รุนแรงน่ากลัวในประเทศไทยเห็นว่ามีคนเสียชีวิตเยอะจากทั้งยิงทั้งมีดทั้งมีการลอบทำร้ายค่อนข้างเยอะยานพาหนะที่มีล้อหลายล้อเหมือนรถทัวร์รถบรรทุกเครื่องบินอะไรแบบนี้เสียชีวิตค่อนข้างเยอะความคืบหน้าล่าสุดสาบานได้หมอปายยันถ่ายเองกับมือภาพมนุษย์ต่างดาวย้ำเขาไม่ได้มาดีหลังจากที่ก่อนหน้านี้หมอปายพรายกระซิบได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมเผยเรื่องราวประสบการณ์การพบกับมนุษย์ต่างดาวซึ่งเป็นภาพถ่ายในป่าที่ประเทศออสเตรเลียเมื่อ10ปีที่ผ่านมาสร้างความฮือฮาและกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากบนโลกออนไลน์ล่าสุดหลังกลับจากประเทศอินเดียภิกษุณีปายหรือหมอปายพายกระซิบก็ได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกถึงเรื่องราวดังกล่าวในรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8หลังมีประเด็นว่าแอบอ้างนำภาพมนุษย์ต่างดาวของคนอื่นมาเกาะกระแสทั้งนี้เจ้าตัวกล่าวว่าสาบานว่าถ่ายกับมือจริงๆยืนยันว่าภาพมาจากเราจริงๆ 100% ในส่วนของประเด็นที่หลายคนมองว่าเป็นการย้อนแสงเรียกว่าแสงแฝงนั้นเจ้าตัวกล่าวว่าเคยเจอแสงแฝงจริงๆค่อนข้างจะแยกแยะออกและก็คิดว่ามีปัญญาแยกแยะได้ว่าอันไหนคือแสงแฝงแสงอาทิตย์หรืออันไหนคือแสงผิดปกติส่วนเหตุผลที่เชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวไม่ได้มีเจตนาดีเพราะไม่ได้รู้จักกันเขาจะมาเพื่ออะไรนอกจากจะมาดูพื้นที่ที่มีทรัพยากรครบมาดูว่าโลกใบนี้ทำไมสิ่งที่อยู่ข้างในมนุษย์มันเก่งขนาดเอายานออกไปนอกโลกไปหาพวกเขาได้พวกเขาก็ต้องอยากรู้อยากมาดูเตือนระวังข่าวช็อกอาจารย์พรหมยานเปิดคำทำนายดวงเมืองปี2566รายการสารพันมูสัปดาห์นี้ยังอยู่ต่อกับบ๊วยเชษฐวุฒิผู้ดำเนินรายการและอาจารย์พรหมยานรัตนะยานพิโมกหมอดูชื่อดังที่เคยทำนายเรื่องของการเกิดโควิด-19จนเป็นที่รู้จักที่มาเล่าถึงความศรัทธาความเชื่อที่มีต่อหลวงพ่อฤาษีลิงดำโดยได้ผ่านบททดสอบต่างๆจนมีวันนี้และวันที่ใช้ชื่อเรียกตัวเองว่า
อาจารย์พรหมยานและยังได้เล่าเคสของลูกศิษย์ที่เป็นเรื่องราวอัศจรรย์ที่ทำให้อาจารย์พรหมยานถึงกับประทับใจนอกจากนี้ยังได้ทำนายดวงเมืองประเทศไทยโดยใช้ศาสตร์ของไพ่พรหมยานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2565ถึงเดือนมีนาคม2566เตือนระวังข่าวช็อกไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นวงการบันเทิงและการสูญเสียครั้งใหญ่ความคืบหน้าชัดๆหมอป่าชี้ประเทศไทยได้นายกคนใหม่เป็นคุณน้าหน้าขาวเป็นผู้นำรู้เรื่องไม่เคยยืมของใครล่าสุดจากทางช่อง YouTube แอร์พันธิลาฟูกลิ่นสัมภาษณ์พระภิกษุณีปายหรือหมอปายพรายกระซิบในรายการอ๋อแอร์เองทักแรงปีการทวงคืนด้วยหมอปายกล่าวว่าปีนี้เฉพาะเรื่องบ้านเมืองบรรยากาศภายในคุกกรุ่นมากมีการสู้รบกันแบบเหมือนสงครามลักษณะของผู้นำประเทศคนใหม่ในวันนี้ณวันนี้หลังจากที่ผ่านมามีการขยับตอนนี้เห็นความมาแรงของคุณน้าหน้าขาวและเคยวุ่นวายเรื่องของโควิดมาก่อนมีบทบาทเยอะแยะเรานั้นจะได้ผู้นำที่รู้เรื่องมีสติอยู่ไม่ยืมของใครส่วนภาพรวมเศรษฐกิจดีขึ้นคนทำธุรกิจกับต่างชาติยิ่งดีส่วนเรื่องของโรคระบาดเหมือนกับนิวเคลียร์ชีวภาพที่ฝังในตัวเรารอวันระเบิดเท่านั้นเองโรคที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือโรคเก่าจะกลับมาเป็นใหม่ผสมกับโควิดเช่นกาฬโรคไข้ทรพิษมากับหนูกับน้ำท่วมน้ำนองแต่ไม่เข้ากรุงเทพปีนี้ที่หนักสุดคือไฟกับระเบิดเพราะเปลือกโลกเคลื่อนคนเสียชีวิตเยอะสึนามิมาเรื่อยๆปีนี้ดวงเมืองจุดไฟเผาปีหน้าดีกว่าเพราะมั่นคงกว่าเศรษฐกิจกำลังดีขึ้นคำแนะนำเรื่องวันเกิดการมูให้เข้าใจองค์ปฐมคือเทพประจำตัวของตัวเองมีพ่อแม่ของเราเป็นของตัวเองความคืบหน้าภิกษุณีปายหรือหมอปายพรายกระซิบทำนายขนลุกภัยพิบัติเรื่องใหญ่โตโศกนาฏกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติใหญ่ๆโตๆที่ทำให้โลกมนุษย์ต้องจารึกไว้จะมีเกิดขึ้นในยุคนี้ที่เรานั้นจะต้องเห็นไหมหมอปายกล่าวว่าขนาดที่โลกมนุษย์ต้องจารึกแบบมีคนตายเป็นร้อยเป็นพันยังไม่มีแต่มีเหตุที่ต้องจารึกว่าภูเขาไฟที่นี่ระเบิดที่นี่น้ำทะลักรุนแรงมีแผ่นดินทรุดขนาดหนักมีบ้านเราหรือเปล่าภิกษุณีปายกล่าวว่าบ้านเราน่าจะโดนปลายแถวเพราะว่าท่านยมเคยพูดถึงเรื่องควันที่จะทำให้เดินทางลำบากมีการยกเลิกไฟล์เที่ยวบินไปแล้ว 4,000 ถึง 5,000 ไฟล์ก็เกิดขึ้นมาแล้วเหมือนกันก็ภูเขาไฟระเบิดเขม่าไปครึ่งซีกโลกบินไม่ได้อาจจะเกิดขึ้นอีกใช่ไหมหมอปายกล่าวว่ามันมีอีกเพราะมันคือผลต่อเนื่องเรื่องคนวงการบันเทิงภิกษุณีปายกล่าวว่าปีนี้คนจะแต่งงานเยอะข่าวดีเยอะคนปกติจะอิจฉาดารากันเยอะแต่อีกมุมหนึ่งก็ต้องมองกลับไปมันไม่ได้สวยหรูไปหมดทุกอย่างจริงๆเตือนในเรื่องของวงการบันเทิงต้องเตือนเรื่องเด็กสมัยใหม่ด้วยอาชีพอื่นยังมีอีกเยอะอย่าเป็นแต่ดารานักร้องยูทูบเบอร์จะขาดประชากรในการทำมาหากินบางครั้งถ้าไม่ดังขึ้นมามันเครียดโรคซึมเศร้าก็มาแต่อาชีพมันหายไปเยอะในโลกใบนี้แล้วก็ไม่มีอะไรน่ะหาเงินง่ายเท่ากับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก็หาเงินได้แล้วภิกษุณีปายกล่าวว่าก็ต้องหาวิธีอื่นใช้ความสามารถอย่างอื่นบ้างอย่าโชว์แต่เรือนร่างใช้ปัญญาบ้างใช่ไหมถูกต้อง